สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ฝนตกกันมาติดต่อหลายวันนะคะวันนี้เช้านี้ฝนก็หยุดตกแล้วค่ะพี่เหมียวก็เลยออกมาข้างนอกกันนะคะพากันเข้าป่าจริงๆน่ะแวะมาหาลูกสาวลุงค่ะแต่ว่าเห็นว่ามันยังเช้าอยู่นะคะก็เลยพากันออกมาเดินสำรวจหาเห็ดก็เรียกอะไรนะเห็ดฟองน้ำอะค่ะไม่รู้ภาษาคือเรียกเห็ดมอเรลไม่แน่ใจนะเห็ดที่มันเป็นหัวขยุ่มอะค่ะเป็นเหมือนฟองน้ำอะค่ะก็จะแวะมาดูนะคะว่ายังมีอยู่ไหมโอเคไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูจะเข้าไปดูกันนะตอนนี้ก็มาถึงบริเวณที่คาดว่าน่าจะมีเห็ดชนิดนี้อยู่ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก่อนที่ฝนจะตกหลายๆวันติดๆกันนะคะแฟนก็มาหาค่ะก็ได้เห็ดอยู่นะก็ตอนนี้ก็เลยอยากมาดูด้วยค่ะว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าเสียงน้ำไหลดังมากๆเลยน้ำเยอะมากอู้ค่ะเพื่อนๆเห็ดไม่มีนะคะดูแล้วแต่ว่าเรามาเจอผักชนิดหนึ่งค่ะเป็นผักพื้นบ้านนะคะเขาจะเกิดอยู่ตามร่องน้ำค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าผักอะไรนี่ค่ะเพื่อนๆผักเครชโชเน่นะคะเนี่ยรสชาติของเขานะคะจะคล้ายๆกับวาซาบิค่ะออกดอกแล้วด้วยแต่ว่าก็ยังทานได้อยู่นะคะอ่อนๆยังอ่อนอยู่จะเก็บเอาไปนิดหน่อยนะคะจะเอาไปใส่สลัดนี่ค่ะอยากจะให้ดูชัดๆอุ้ยเนี่ยเขาจะประมาณนี้ลุงเขาก็เก็บใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บเอาไม่เอาเยอะหรอกเอานิดหน่อยอุ้ยกว่าจะนี่กว่าจะเกิดสักประเด็นนี้เกิดสักอันนี้ยังไม่มีดอกออกค่ะน่าจะยังอ่อนๆ อยู่นี่อีกอันนึงเอาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไปฝากลูกสาวลุงด้วยอันนี้เขาทานสดๆนะคะไปใส่กับผักสลัดค่ะหรือว่าจะใส่เวลาทำแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะใส่เต้เต้โอเคเต้พอแล้วค่ะก็เก็บเอาเท่านี้พอค่ะกำหนึ่งพอเอาไปใส่ผสมกับผักสลัดแล้วก็อีกนิดหน่อยจะเอาไปแบ่งให้กับลูกสาวลุงด้วยค่ะดูนะคะเขาผักชนิดนี้นะเขาจะขึ้นอยู่ตามร่องน้ำค่ะเฮ้ยไอ้ยะอุ้ยเยอะเหมือนกันนะคะดูข้างล่างที่เห็นเป็นพุ่มสีเขียวนะคะใช่หมดเลยค่ะดูอ
เราเก็บเอาแค่ตรงนี้ไว้ไว้โอ้เดินไปยากเหมือนกันนะเนี่ยจะลงไปทางไหนเนี่ยมีทางลงไหมเนี่ยห่วยพ่อเยนี่เจ้าคือผ้าค่อยมาจังสีเนาะนี่ไปเดี๋ยวพี่เหมียวจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะคะคงต้องปิดขอปิดกล้องแป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะลื่นโอเคค่ะตอนนี้ก็ปลุกออกมาจากดงเขาเรียกอะไรอ่ะดงผักคริโชเน่ละเดี๋ยวไปต่อค่ะเดินมาพอเดินมาเจอจุจีเบื้องแน่มาพอกุจีคุณอาโอ้ลบลงรูปไปแล้วป้าบ่ได้เจอกันโดนเลยเด้นี่กุจีนี่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยพุ่นนะเอ้ยมันตกใจเสียงเฮาบ่นี่มันไล่แลนเขาฮู้มันเอ้ยเพิ่นสิออกมาอาบแดดนี่นี่แดดก็ท่านได้มีแดดหน่อยๆได้ยินเสียงเฮามาตกใจแลนเขาฮู้ซ้ำต้นอะไรเนาะนี่ไม่เคยเห็นดอกสีม่วงเนี่ยค่ะแต่ว่าดอกโตแล้วเนาะเออดอกก็สวยดีเหมือนกันเจอผักแปลกๆค่ะไม่รู้ผักหรือหญ้าเนาะเจออะไรก็ถ่ายนะวันเนี้ยอู้มาเจอผักอันนี้ค่ะเหมือนผักกูดเลยแต่ไม่น่าจะใช่เนาะโอ้ยน้ำไอ้ยาถึกน้ำก็โอ้ยอย่ามืนตกมองนี่เด้อมีแต่น้ำไอ้ยาสิอุ้ยมีดูนี่เจอเห็ดอุ้ยนี่ค่ะเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดมอเรนเหรอนี่ค่ะอุ้ยดูอีกดอกหนึ่งนะคะเนี่ยอุ้ยเบิ่งพี่น้องตายเองมันตายไหมมันแก่แห้งไหมเนี่ยโอ้ยเถาหลายมีอยู่เจอดอกหนึ่งเดี๋ยวเก็บก่อนเด้อค่ะเจอเห็ดแล้วค่ะคิดว่าสิบ่มีเนาะเบิ่งนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอุ้ยดอกเบลอเลยเนี่ยดอกบักใหญ่นึงดอกเดียวแต่ว่าอุ้ยมีสองดอกเดี๋ยวเจออีกแล้วอุ้ยแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะเบิ่งแม่เนี่ยฝนตกใส่มันฝนตกอัน3มื้อ4มื้อติดกันค่ะ2ดอกแล้วก็มองนี้ค่ะที่ว่าที่พี่เมียเอาให้เบิ่งตอนแรกนี่โอ้ยเบิ่งเนี่ยนั่งแอแงะเลยนี่ค่ะเละเลยค่ะดอกนี่เบิ่งเนี่ยโอ้ยแต่เสียดายเดี๋ยวเผื่อมีอีกโอ้แป๊บนึงได้ต่อกว่าจากพี่ไอ้กรอสโซโคซิไอ้ยาอันนี้มีแต่น้ำค่ะพี่น้องน้ำบักอันนี้นะน้ำต้นอันนี้เนี่ยมันมีแต่น้ำเบิ่งค่ะไฟเวทได้เลยด้วยไม่ค่อยจะมาชัวคุยจะมาชัวคุยจะมาชัวกว่าด่ะกว่าด่ะเฮ้ยกูที่อันดาที่กวาดได้โนเบลดีกว่าคุยเชื่ออุนอันนี้ก็ไปแล้วค่ะนี่ไปแล้ว
อันนี้ที่พี่เหมียวเก็บเมื่อกี้เนี่ยเต้ดูตระชนนี่ฟอนโอ้ได้แล้วได้แล้วแต่ว่ามันแก่ไปหน่อยอันนี้บ่เอาดอกนี่บ่ได้ก็เลยจะมาฮะมีอีกบ่เนาะนั่นสิปิ้วมีอีกบ่คะนี่เฮาแนมบ่เห็นไอ้ยะโอ้น้ําหลายเดี๋ยวๆพี่น้องถึงน้ําปักสิโอ้บางตอนงามขนาดโอ้มีแต่ปลาหนามด้วยนี่ง่วมากแล้วค่ะเสียงกระดิ่งกระดิ่งมากแล้วพระเจ้าเอาง่วมากเลี้ยงในหม่องนี้มาเก็บเอาผักอีกจักหน่อยเพิ่นค่ะมาเก็บเอาผักอีกเพิ่มเติมนิดหน่อยลงบอกไม่พอเอาอีกยังอ่อนๆอยู่เนาะเก็บได้อยู่อึ๊บมานอนตีลาเลยสุเอดานูสิปักกะเวียเอาปลายๆมันแล้วกันประเด็นที่คุยเราแค่นอนแน่นอนเชฟฟิวลี่กว่าด่ะน้อน้อประเด็นที่คุยเราดิแป๊บแต่ไฟก็สิเฮ้ยสุดตัวสิน้อไฟโซโลชิมาประเด็นในโซโลชิมาเอ็กโซชิมาก็สินี่เอาแต่ปลายมันโอ้ยหยาดจนเก็บเอาปลายมันนี่แหละโอ้บ่ได้เอาไอที่ถ่ายวิดีโอมาเก็บเอาไปปลายมันอย่างนี้ค่ะนี่มันจะได้อ่อนๆเนี่ยอุ้ยอ่อนมากๆเลยหักดังเปาะแปะเปาะแปะฮะมายิ้มก็ติดชิโซนนี่สวยดีค่ะอ่ะเต้ยังไม่สั่งสูงเต้ไปทัศน์เนติเมนติเกคาร์เรจุตอนนี้เราเก็บพ่อเราโอ้ยบางนะหลายเติบอยู่ได้ค่ะเนี่ยคันเก็บเอาเบิร์ดนี่กินบ่ไหวดอกพ่อแล้วป่ะอันเดียวมั้งบาสต้าฮะบาสต้าได้ตรอปปอบาสต้าว่าเบนเอกซิโน่ดีเวนด้าเลยดีละไว้ก็สิเอ้พี่น้องกวนได้เลยสุขึ้นไปยังไงล่ะบ้านนี่โอ้ยเนาะข้าหอยมื่นตกซะเนาะโอ้ยปุกปลาฝ่าดงจริงๆถึกน้ำเกาะตายมีแต่น้ำโอ้ยคุณนะเราไปกินข้าวคุณกินดีกว่าเออเกี่ยวกับสักเพลินเหรอฮะอ้าวสกีฟโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งเห็ดได้ทั้งพักไอ้คริสโชเน่นะคะกะมาบอสเสียเถียวเนาะยังได้เก็บยังได้เห็นอยู่ดอก2ดอกก็ยังดีค่ะโอเคตอนนี้ก็จะกลับบ้านละนะคะเอาไว้เดี๋ยวไปดูนะคะว่ามันทำอะไรกินได้บ้างโอเคบ๊ายบายค่ะ